เลยนะจ๊ะครับก็เรื่องนี้นะฮะเป็นเรื่องของหนุ่มหน้ามนของเรานะครับพี่แคมครับเรื่องนี้คือต้องบอกว่าพี่แคมเขาเป็นคนที่มีไหวพริบดีมากแล้วก็เป็นคนที่หัวไวสุดๆในเรื่องที่ทำให้เขาดูดีขึ้นได้คือเรื่องมีว่าวันนั้นครับผมไปถ่ายแบบการมีผมที่ห้างพี่แคมถ่ายแบบการแล้วทีนี้เหมือนกับว่าพื้นปกติเนี่ยที่เราถ่ายจะเป็นพื้นสตูธรรมดาแต่ว่าวันนั้นเนี่ยพิเศษหน่อยคือเป็นพื้นทรายครับก็เขาก็เอาทรายเป็นพร็อพที่เป็นที่พื้นแล้วเหมือนกับว่ามันต้องมีช็อตที่ถ่ายกันแบบว่า2คนถ่ายคู่กันกับพี่แคนแล้วทีนี้ผมก็ว่าเอ๊ะทำไมพี่แคนช้าจังหันไปทีพี่แคนก็เอาเท้าครับโกยทรายขึ้นมาให้สูงๆครับโกยทรายขึ้นมาเป็นเนินครับโกยแล้วเขาก็ไปยืนครับแล้วเขาหันมายิ้มเป็นไงล่ะสูงเท่ากันแล้วมันเป็นไหวพริบไม่ใช่แค่นั้นนะครับใช่รองเท้าเนี่ยปกติเราจะรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าแคนเนี่ยจะมีเสื้อส้นอยู่ข้างในนะครับแต่ว่าวันนั้นมีรองเท้าอยู่คู่หนึ่งซึ่งแคนเขาไม่ได้เตรียมมาแต่แคนเขาก็ยืนแล้วเขาก็บอกตัวเท่ากันแล้วก็ยืนมองหน้าเราแล้วก็อะไรวะแคนก็บอกว่าอ๋อตัวเท่ากันแล้วแล้วเท่ากันได้ไงอ่ะเสื้อส้นเขาไม่ได้เอามาแคนบอกว่ามันเป็นรองเท้าบูทใช่ป่ะครับแต่คือยืนรออยู่ในรองเท้าอยู่ครับเย็นมากเย็นเลยรองเท้าติดอยู่ที่พื้นแล้วครับแต่ข้างในรองเท้าผมเย็นเดี๋ยวนี้เขาจะยอมอดทนเพื่อความสูงของเขาครับไม่ครับคืออันที่จริงครับผมเนี่ยไม่ได้แคร์เรื่องนี้เท่าไหร่แต่ว่าผมไม่อยากให้งานออกมาดีครับผมใช่ครับอย่างเวลายืนถามคุณใช่ไหมครับถ้าเกิดมันไม่เข้ากันเนี่ยอาจจะเกิดความไม่สมดุลผมก็เลยว่าเข้ากันมันจะเป็นหลุมไงพี่โอเคครับครับผมมีหน้าต้นขาที่ต้นขาเคลื่อนเลยแคร์หนังสืออะไรต่อได้ไหมฮะหนังสืออะไรที่ไปถ่ายตอนนั้นที่ไปถ่ายหนังสือเปลี่ยวโอเคเดี๋ยวติดตามได้เร็วๆนี้คือที่ไปดูเอสเซ่แหละก็มีนะฮะต่อไปแขกพูดถึงใครจ๊ะครับผมก็ต้องพูดถึงน้องแกงส้มแล้วกันครับน้องแกงส้มเนี่ยหลายคนอาจจะเห็นว่าดูเป็นคนแบบเขามีมากนิดนึงใช่ไหมฮะดูมีมากแบบดูดีหน่อยเวลาจะพูดอะไรก็ค่อนข้างจะพูดดูเรื่องครับผมแต่ว่าครับผมกับน้องแกงส้มครับจะค่อนข้างมีโมเมนต์ที่เราจะอยู่ด้วยกันบ่อยตอนที่คอนโดครับผมแบบช่วงเวลาที่แกงส้มเปลี่ยนชุดเหลือแต่เป็นชุดนอนแล้วครับผมหลังจากนั้นชีวิตเขาจะเปลี่ยนครับชุดนอนเป็นยังไงอธิบายชุดนอนนิดนึงเอาชุดนอนเขาก็เป็นเกงขาสั้นใช่ครับแล้วก็เสื้อยืดนี่เห็นภาพอะค่ะเสื้อยืดเขาเนี่ยจะเป็นเสื้อยืดที่เก่ามากเก่าแบบเก่าแบบแค่ขาดแล้วครับใช่ฮะแล้วเขาก็จะเดินมาเขาจะนั่งเล่นของเขาครับผมก็นั่งทำอะไรของผมกินอยู่สักพักได้ยินเสียงโอ้ my god หรือไม่ก็ฮู้ baby หรือบางทีครับเรากำลังอยู่ข้างนอกน้องแกงส้มอยู่ในห้องน้ำเขาก็ร้องเพลงของเขาอะรักเธอคนนี้24ชั่วโมง baby baby คือแบบมาอยู่กับสองคนนะพี่ผมก็เริ่มสงสัยว่าตกลงเนี่ยชีวิตน้องเขาเป็นยังไงกันแน่มันจะเขาเรียกว่าเราเป็นคนอารมณ์ดีไงครับคือผมจะเป็นคนแบบว่าถ้าเกิดเห็นอะไรเจ๋งๆผมจะโวยวายขึ้นมาเลยคนเดียวกลางห้องแบบนี้แล้วพี่แกงเขาเป็นคนที่อยู่บ่อยครับผมก็เล่นอยู่ว่าเย้อะไรอย่างนี้พี่เขาจะตกใจอะไรเงี้ยครับแต่ว่าตอนสั่งข้าวอยู่บ้านถ้ามันไกลหน่อยเย้พี่ตกใจนะแม่ค้าก็ตกใจเก่งใช่ครับคือเป็นการแบบว่าเราจะชอบมีซาวด์เอฟเฟคอะไรนี้แต่เราเป็นคนละแบบพี่โดมผมจะเป็นแบบว่าเห็นอะไรเจ๋งๆก็จะค่อยพูดไม่ครับแรกผมก็เข้าใจครับเพราะว่ามันไม่บ่อยแต่ว่าหลังๆเนี่ยมันติดกันเลยครับแต่ว่าผมก็เลยเริ่มสงสัยมากขึ้นก็แบบในห้องน้ำก็ตั้งใจซ้อมงานดูมีภาพลักษณ์ที่ดีผ่านกระสิบบนเลนเนอร์ผ่านไม่ต้องการบอกว่าผ่าน